ไบรท์นรพัฒน์เปย์หนักนะครับซื้อที่ภูเขาทั้งลูกให้คุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นลูกชายยอดกตัญญูจริงๆนะสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อไบรท์นรพัฒน์ที่หลังจากได้เป็นหนักจัดเต็มพาคุณแม่ไปซื้อทองคำแท่งถึงเยาวราชโดยมูลค่าทองที่ซื้อไปนั้นนะครับสูงถึง2ล้านบาทแล้วนะฮะงานนี้ก็ถึงคราวของคุณพ่อนะครับทางด้านคุณลูกอย่างหนุ่มไบรท์นะครับก็จัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันโดยได้ซื้อที่ดินบนภูเขาทั้งลูกนะครับให้คุณพ่อไว้ทำสวนโดยหนุ่มไบรท์นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ว่าของคุณพ่อไม่ได้ให้ทองของพ่อเป็นสวนเราซื้อที่ให้นะฮะเนื้อที่ประมาณ40ไร่กว่าก็บอกแล้วว่าของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันหมดหน้าตักเลยก็ที่ทำงานมาเราก็ให้พ่อให้แม่หมดละต่อไปก็ตาเราละสร้างใหม่ที่ซื้อให้พ่ออยู่ต่างจังหวัดเป็นภูเขาเป็นที่เขาทั้งลูกมันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่เป็นภูเขาทั้งลูกอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ที่วุ่นวายมากหลายเรื่องมากเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกนะครับแล้วก็มีแพลนว่าจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นก็จะให้คุณพ่อไปก่อนผมก็มองการไกลถึงตอนที่ผมเกษียณนะครับผมก็อยากไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันอยากอยู่กับธรรมชาติเรื่องมันยุ่งยากมากค่าดำเนินการเกือบซื้อได้อีกแปลงนะฮะหลังจากเคลียร์เรื่องทั้งหมดก็ยกให้พ่อต่อเราก็ตัดขาดตรงนั้นแล้วก็มาทำงานของเราต่อไปสุดยอดคุณลูกจริงๆนะฮะหนุ่มไบรท์ทางพี่นิวก็ขอแสดงความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องไบรท์ทำนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ